วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณวรุณีบุญศรีครับซึ่งมีการวางแผนชีวิตเพื่ออาชีพหลังเกษียณครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับก็คือทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่บริษัทญี่ปุ่นนะคะก็ทำมา15ปีแล้วก็ลาออกมาเป็นทำงานรับเหมาตกแต่งภายในค่ะก็ประมาณถึงตอนนี้ก็คือ8ปีแล้วก็ปีที่แล้วก็เริ่มเบางานตรงรับเหมาไปแล้วก็เริ่มมาทำสวนค่ะคือโดยปกติเราจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ตอนนะทามมิ่งนี้ก็คือเราวางแผนว่าเกษียณแล้วเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านสวนแล้วก็เรามีครอบครัวแล้วก็เรามาจอยกันที่นี่ประจำแล้วก็ทุกคนก็แพลนจะกลับมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเกษียณแล้วเราอยากกลับมาอยู่นี่แล้วเราก็ถ้ากลับมาเราทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงที่ทำธุรกิจอยู่ค่ะพอมีเวลาว่างเราก็ชอบลองปลูกผักลองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าจะกลับมาอยู่สวนแล้วก็ทำสวนผักเล็กๆพอได้เป็นกิจกรรมวัยเกษียณของครอบครัวค่ะเริ่มต้นนะคะจากการที่เราเอาไว้ทานกันในครอบครัวก็คือจริงๆแม่กับพ่อค่ะใช้พื้นที่ข้างหลังบ้านปลูกผักสวนครัวทานเองอยู่แล้วที่บ้านเราไม่ค่อยซื้อผักทานแล้วก็อย่างพวกพริกแกงพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะเป็นคนใช้ผักจากในสวนที่ปลูกเองแล้วก็เก็บเอาไปทำพริกแกงปรุงเองแล้วก็ทำอาหารเองทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยากมาลองปลูกคือพืชผักสวนครัวเรามีแล้วเราก็ชีวิตคนรุ่นใหม่แบบพวกเราก็น่าจะเป็นผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวก็จะชอบทานผักสลัดกันก็เลยลองทดลองปลูกด้วยผักสลัดก็เลยพอปลูกปุ๊บเราลองทานกันเองในครอบครัวค่ะพอทำไปปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรนะพอทดลองปลูกพอมันเอ๊ะพอเพาะต้นกล้าได้แล้วเราก็อยากปลูกเป็นผักโตพอโตแล้วอ่ะเราก็อยากลองสนามใหญ่ขึ้นจากปลูกข้างบ้านแล้วก็กลับมาปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จากปลูกทานแล้วก็พอมันได้ผลผลิตก็แจกเพื่อนทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีไปเจอกับทางคุณพันก็2ไร่อ่ะค่ะเขาก็รับผักก็คือเอ้ยพี่มีผักมาให้ผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มก็น่าสนุกดีก็เลยขยายแปลงเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำขายด้วยเดิมพื้นที่นี้เป็นแปลงใหญ่ยาวไปถึงตรงนู้นนะคะพื้นที่โดยรวมเนี่ยคนที่วางแปลนว่าตรงไหนเป็นบ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพี่ชายคือเดิมคุณพ่อเขาทำนาอยู่ทั้งแปลงเลยตรงนี้แล้วก็พี่ชายก็คือพอมาเป็นรุ่นเราที่เราเริ่มเข้ามาสนใจแล้วเริ่มกลับมาใช้ชีวิตที่นี่กันเยอะขึ้นนะคะพี่ชายเขาก็เริ่มมาปรับพื้นที่เอาดินเริ่มมาถมเป็นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ทำบ่อเอาไว้สำหรับบริหารจัดการเรื่องน้ำที่เราเก็บไว้ใช้ไว้ภายในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างตรงโซนหลังบ้านพี่ชายเขาก็วางพื้นที่ไว้อะค่ะว่าตรงนี้เป็นโคกนะตรงนี้เป็นบ่อแล้วก็ตรงนี้เป็นโคกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนที่เราตัดสินใจกลับจะมาทำสวนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษากันกับพี่ชายพี่สาวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราเริ่มมาทำปุ๊บเดิมเนี่ยพ่อกับแม่เขาทำสวนข้างหลังนี้เราก็เริ่มลุกที่มาทำบ้านพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่า
เสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาส่วนใหญ่เราจะกลับมาเจอกันทานข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันทำอาหารกินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่น้องของเราเป็นประจำอยู่แล้วทุกอาทิตย์ทีนี้พอกลับมาปุ๊บมาทำสวนผักตรงนี้เนาะพอเริ่มปลูกเริ่มส่งนะคะให้ลูกค้าค่ะบางทีลูกค้าเขาก็จะแบบเขาอยากเขาชอบทานเบบี้นะเขาชอบคอร์สนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อก็คอร์สเยอะหน่อยหรือพอมาเจออย่างลิตเติ้ลโฮมที่เขาเอาไปทำเป็นสลัดโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้กรีนเยอะเราก็โอเคเราก็ต้องปรับปริมาณกรีนให้เยอะขึ้นเพื่อให้เขาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากตั้งเป้าว่าเป็นธุรกิจเนาะคะเราเริ่มต้นจากว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเลยก็คือที่แจ้งว่าหลังจากเกษียณแล้วเราอยากมาอยู่ที่นี่เราอยากมีกิจกรรมที่เราทำกันก็คือเป็นการทำสวนผักเล็กๆของเราแล้วเรามองว่ารายได้ที่ได้มาจากสวนนี้เราอยากจะใช้เพื่อดูแลที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดหรือบริเวณบ้านเราอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายพอค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดสวนให้มันสะอาดสะอ้านแล้วเรามาเที่ยวเรามาอยู่เพื่อนมาแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดสวยงามทีแรกเราคิดแค่นั้นนะคะแล้วก็พอเราเริ่มมาทำแล้วพอมีลูกค้าที่เรามีผลผลิตแล้วเราส่งให้เขามีรายได้เข้ามาเริ่มมีรายได้เข้ามาจริงๆเราไม่ได้คิดมากไปกว่านี้เพียงแต่ว่ากำลังเราไปได้แค่ไหนลูกค้าของเราตอนนี้ก็จะมี2ที่ที่เป็นลูกค้าหลักแล้วก็จะมีคนทานที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบทานกันติดใจผักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเอ้ยเราแค่อยากจะเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขามีมากขึ้นนอกจากผักสลัดแล้วอย่างเดิมมีผักสลัดเราก็เติมเคลเข้าไปอนาคตเราอาจจะเติมแบบพวกพืชผักสวนครัวให้เขาสามารถมีผักที่เป็นผักอินทรีย์ทานได้ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสารชีวพันธุ์ครับเพื่อควบคุมโรคพืชครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาสารชีวพันธุ์ครับแล้วก็การทำเชื้อสดจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิไลอินทนูครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารู้จักนวัตกรรมที่เกิดจากเชื้อราไทรโคเดอร์มาครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิไลอินทนูครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อาจารย์ทำมาเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันมีเห็นผมมีหลายตัวเลยอาจารย์แนะนำทีละอันได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้อันแรกสุดที่เป็นถือว่าเป็นงานวิจัยที่เคยเล่าไปแล้วว่าได้รับรางวัลก็คืออันที่เป็นหัวเชื้ออันนี้คืออันนี้เราจะเรียกว่าหัวเชื้อเวลาใช้ก็คือต้องไปขยายบนข้าวก่อนนะคะให้ได้เป็นเชื้อสดแบบนี้แล้วเอาไปใช้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถัดๆไปมาจากอันนี้เลยนะคะมาจากเชื้อสดนะคะเราก็จะเอาเชื้อสดอันนี้ไปล้างนะคะไปล้างแบบแต่ก็มีอัตราการล้างนะคะมีวิธีการมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ต้องตรวจคุณภาพด้วยนะแล้วก็น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ด้วยความที่ไตรโคเดอร์มามันเป็นสปอร์สีเขียวอันนี้มันมีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าให้มันอยู่ในน้ำเฉยๆมันงอกหมดมันจะงอกเป็นเส้นใยแล้วมันถ้าเอาไปพ่นเนี้ยตันหัวฉีดแน่ถ้ามันมีเส้นใยนะคะเราก็เลยต้องเติมสารบางอย่างที่ยับยั้งไม่ให้สปองงอกจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเชื้อน้ำอันนี้ลงไปอยู่ในน้ำ200ลิตรมันถึงจะเจือจางแล้วถึงจะงอกได้เวลาเอาไปใช้แล้วนะคะอันนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์แบบน้ำพร้อมใช้นะคะ
ห้ามเอาอันนี้ไปขยายในนี้ต่อนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งก่อนเหตุผลเหตุผลเพราะว่าขั้นตอนการล้างนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราทำมาเป็นบรรจุในขวดอันนี้มันคือพร้อมใช้พร้อมใช้มันไม่ aseptic technique เหมือนตอนที่เราทำหัวเชื้อใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีปัญหาที่หนึ่งเชื้อน้ำพอเวลาที่เราเอาบรรจุในอันนี้คือ1ลิตรนะคะถ้าจะบอกความลับก็คือว่าเชื้อน้ำ1ลิตรจริงๆแล้วอ่ะมันก็มาจากเชื้อสด1กิโลกรัมแต่ว่าเราล้างเอาแล้วเอาแต่เฉพาะน้ำนะคะมาบรรจุก็1กิโลกรัม1กิโลกรัมต่อน้ํา1ลิตรนะคะแล้วก็ทีนี้อันนี้มันหนักขนส่งจะลำบากก็เลยอาจารย์จิรเดชท่านก็เลยพัฒนามาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเชื้อน้ำเข้มข้นอัตราการใช้ก็จะใช้น้อยคืออันนี้ใช้1ต่อ200ใช่ไหมแต่อันเนี้ยปริมาตรลดลงเหลือ250แต่ใช้ได้เหมือนกับอันเนี้ยครึ่งลิตรก็คือจังก็คือปริมาตรน้อยแต่ว่าความเข้มข้นถ้าใช้ตามอัตราก็ได้เหมือนกันน้ำหนักก็จะเบาด้วยค่ะเชื้อน้ำไปแล้วมีปัญหาว่ามันขนส่งไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็อาจารย์ศาสตราจารย์ดร.เจรเดชท่านได้โครงการวิจัยก็คือเป็นสออันนี้นะคะเป็นจากสวก.นะคะพัฒนาเป็นเชื้อเป็นผลิตภัณฑ์แบบเม็ดนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์แบบเม็ดอันนี้ตอนแรกก็คือมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็มาจากเชื้อสดเหมือนกันมีดินมีปุ๋ยผสมอยู่นะคะแล้วก็เอาแต่คอนเดมาลงไปผสมด้วยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนการปั้นเม็ดแต่ปั้นเม็ดอันนี้จะต่างกับที่ปั้นเม็ดปุ๋ยเพราะว่าเม็ดปุ๋ยเขาผ่านความร้อนได้แต่อันนี้มีแต่คอนเดมาห้ามโดนความร้อนก็เลยต้องผ่านกระบวนการที่ห้ามความร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วด้วยความที่มันเป็นเม็ดแล้วมีดินมีปุ๋ยเป็นองค์ประกอบอยู่ถ้าเอาอันนี้ไปผสมน้ำตันนะคะหัวฉีดก็ตันเลยหัวฉีดก็ตันอาจารย์เจรเดชท่านก็เลยมาแนวใหม่นะคะไหนๆมันจะตันแล้วตามโจทย์ของเกษตรกรไปเรื่อยๆใช่ค่ะให้มันตันอยู่ในถุงนะคะก็คือกากจะอยู่ในถุงก็คือ1ถุงอันเนี้ยเตรียมน้ำไม่ได้เลย100ลิตรนะคะแล้วก็เอานี้ใส่ลงไปแล้วก็บีบๆขยำกากจะอยู่ข้างในแล้วส่วนไตรโคเดอร์มาที่ทำเป็นเชื้อสดมาก่อนหน้านี้มันก็จะหลุดออกมาค่ะแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนเพราะว่ามันต้องทำให้แห้งแล้วก็ปั้นเม็ดด้วยมันก็เลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะเป็นวิธีการนะคะวิธีการผลิตเชื้อสดซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อสดไตรโคเดอร์มาซึ่งเราจะเลี้ยงจากในข้าวนะคะก็คือวิธีการในการผลิตเชื้อสดอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำคัญก็คือข้าว3นะคะแล้วก็น้ำ2ส่วนนะคะหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหลังจากข้าวสุกแล้วเราก็จะตักข้าวใส่ไปในถุงนะคะใส่ในถุงให้ได้ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็หยอกหัวเชื้อลงไปนะคะผ่านไปสักประมาณ7วันเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือได้เป็นเชื้อสดนะคะทีนี้มาดูวิธีการที่เราจะผลิตเชื้อสดนะคะเริ่มต้นก็คือหุงข้าว3น้ำ2เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถึงวิธีการที่เราจะตักข้าวนะคะตักข้าวใส่ถุงที่เราใช้ก็จะประมาณ8คูณ12นะคะตักไปประมาณสัก2ทัพพีนะคะ2ทัพพีหรือถ้ามีเครื่องชั่งก็ประมาณ250กรัมนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จริงๆแล้วอะตักเราควรจะต้องตักตอนร้อนนะคะแล้วก็เอามาพับถุงรอเอาไว้นะคะพับถุงรอไว้แบบนี้เพื่อรอให้ข้าวมันเย็นก่อนเราจะไม่เอาเชื้อใส่ไปตอนที่ข้าวร้อนเด็ดขาดไม่งั้นเชื้อจะตายนะคะวิธีใส่หัวเชื้อก็คือเปิดจุกนะคะเปิดจุกออกแล้วก็หยอกลงไปแบบหยอกพริกไทยประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก็จะเห็นเป็นผงดำๆของผงหัวเชื้ออยู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็มัดปากถุงใช้ยางรัดบริเวณปลายให้แน่นนะคะแล้วพอรัดแน่นเสร็จเรียบร้อยก็คลุกเคล้าให้หัวเชื้อมันกระจายทั่วทั้งถุงหลังจากกระจายทั่วทั้งถุงเรียบร้อยนะคะเราก็จะบีบก้นถุงแล้วก็ใช้เข็มเจาะเพื่อให้อากาศเข้าไปประมาณ30รูนะคะพอเจาะเรียบร้อยแล้วเราก็มีวิธีทดสอบนิดหนึ่งว่าเจาะได้ครบจริงหรือเปล่านะคะเราก็ใช้วิธีการ
ทำให้ถุงมันวางบนพื้นนะคะแล้วก็กดเบาๆนะคะถ้าถุงมันรีบแบนก็แสดงว่าเราเจาะรูมากพอให้อากาศมันออกไปนะคะแล้วก็เช็คอีกครั้งหนึ่งก็คือดึงถุงขึ้นถ้าดึงถุงขึ้นได้แบบนี้ก็แสดงว่าโอเคเจาะรูจำนวนมีครบพอเพียงแล้วนะคะงานนี้เราก็บ่มไว้ในห้องที่มีแสงนะคะมีแสงมีอุณหภูมิที่ไม่สูงเกิน35องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิที่เหมาะคือประมาณ 25-30 นะคะแล้วก็บ่มไว้ประมาณ7วันนะคะแต่ว่าตอนประมาณ2วันก็จะมีเส้นใยเริ่มมีเส้นใยขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็บ่มต่อไปอีกสักประมาณ 4-5 วันนะคะครบ7วันก็จะได้เป็นเชื้อราที่สร้างสปอร์สีเขียวเราก็จะเอาเชื้อราเชื้อสดอันนี้เราจะเรียกว่าเชื้อสดเอาเชื้อสดไปใช้สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงเกษตรกรที่จะใช้บางทีก็มีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างอยากให้ฝากใช้ยังไงทำยังไงที่วิธีอะไรเงี้ยครับก็วิธีใช้ให้ถูกวิธีที่สุดเลยนะคะก็คือควรใช้แต่โคเดอร์มาที่อยู่ในรูปที่เป็นสปอร์สีเขียวนะคะเพราะว่าสปอร์มันคือส่วนที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็การจะใช้ให้ประสบความสำเร็จเน้นที่การป้องกันนะคะครับท่านผู้ชมที่สนใจครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเบิร์ตพุทธิชัยครับเจ้าของแจ่มจันทร์ฟาร์มครับซึ่งเป็นฟาร์มโคนมที่นี่ครับมีการจัดการบริหารของเสียอย่างมีประสิทธิภาพครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับคุณวุฒิชัยอ่อนน้อมหรือคุณเบิร์ตเจ้าของแจ่มจันทร์ฟาร์มเป็นอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างที่ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเขาพัฒนาฟาร์มด้วยความรู้ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิตน้ำนมชั้นดีแจ่มจันทร์ฟาร์มนั้นนอกจากจะสามารถผลิตน้ำนมได้ตามมาตรฐานแล้วยังเป็นฟาร์มที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทำของเสียในฟาร์มให้กลายเป็นของมีค่าและสามารถสร้างรายได้ที่งดงามเป้าหมายสำคัญของแจ่มจันทร์ฟาร์มเราคือเป็นฟาร์มที่พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เป็นฟาร์มที่สร้างมลพิษให้กับโลกนี้น้อยที่สุดพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือว่าเราจะใช้ปัจจัยการผลิตที่เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นอาหารหญ้าอย่างเช่นหญ้าเนเปียที่เราผลิตเองได้เราใช้ให้โคเวอร์ตลอดทั้งปีไม่ต้องซื้อเข้าแล้วก็อะไรที่เราพอจะผลิตเองได้เราก็จะทำให้มากที่สุดครับส่วนเรื่องมลพิษก็คือเราจะทำเป็นฟาร์มซีโร่เวสต์ครับก็คือของเสียในฟาร์มทั้งหมดเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดครับฟาร์มวัวของเสียหลักๆก็คือมูลวัวเนาะอย่างที่เรารู้กันมูลวัวเนี่ยมันสร้างมลพิษทั้งกลิ่นทั้งน้ำเสียครับคือฟาร์มของเราเนี่ยก็คือจะจัดการเราใช้เครื่องเซปเปอเรเตอร์ครับหรือเครื่องแยกกากมาแยกระหว่างน้ำกับของแข็งคือมูลวัวเนี่ยแยกออกจากกันก่อนเพื่อเอามูลวัวของแข็งเนี่ยไปขายตากแห้งแล้วก็เอาไปขายเพิ่มมูลค่าให้เขาแล้วส่วนน้ำเสียที่เหลือจากในฟาร์มเนี่ยเราจะเอาไปใช้ลดแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าก็จะหมุนเวียนกลับมาให้วัวเราก็จะแปลงที่ใช้น้ำปุ๋ยไอ้น้ำขี้วัวไปลดแปลงหญ้าเนี่ยก็คือจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็คือประหยัดค่าจัดการไปได้ส่วนหนึ่งในอนาคตครับคือเราในเครือข่ายเราเนี่ยกำลังจะเริ่มทำ
การศึกษาว่าเราจะเอาของเสียที่เป็นน้ำเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าอีกก็คือเอาไปผ่านบ่อแก๊สก่อนไปไหลเวียนในบ่อแก๊สก่อนเพื่อจะเอาแก๊สอ่ะมาใช้ปั่นไฟเพื่อช่วยลดค่าไฟของฟาร์มอันนี้คือแผนในอนาคตครับคือเพิ่มมูลค่าของน้ำเสียไปคุณเบิร์ดมองหนทางในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งขึ้นช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือในกรณีที่ฟาร์มมีปัญหาไฟตกหรือไฟดับได้อีกด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องลดค่าไฟก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มีผลกับต้นทุนผมใช้ตอนนี้ผมใช้โซลาร์เซลล์มาช่วยลดค่าไฟในช่วงตอนกลางวันนะครับซึ่งคือด้วยความได้เปรียบด้วยพื้นที่อีกแหละคือลพบุรีเนี่ยคือพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับสังเกตได้ว่าจะมีฟาร์มโซลาร์ฟาร์มอยู่เยอะมากผมก็ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้มาแบบมาช่วยติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาขนาด10กิโลวัตต์แล้วก็เอาเทคโนโลยี IoT เนาะ Internet of Things มาช่วยเรื่องระบบไฟแสงสว่างในฟาร์มระบบพัดลมระบบปั๊มน้ำเสียในฟาร์มอะไรประมาณนี้ทัศนคติที่ดีของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่มุ่งเน้นการทำฟาร์มแบบไม่เห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคมรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีและยั่งยืนท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์พื้นฐานครับคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมและก็พัฒนาประเทศครับวันนี้ครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อรินทิพย์ธรรมชัยพิเนธครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์มีความสุขในการทำงานวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเป็ดเองเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีประโยชน์มีโปรตีนสูงมีสารประกอบที่สำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โรทีนอยด์ฟลาวานอยด์ธาตุแร่ธาตุอาหารต่างๆรวมทั้งวิตามิน B แล้วก็วิตามิน B12 ซึ่งพบเร็วๆนี้ด้วยที่เกิดจากอาจจะเกิดจากจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับแหนเป็ดเนี่ยนะคะก็ทำให้แหนเป็ดเองเนี่ยมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของคนอาหารของสัตว์นะคะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆในแง่เป็นอาหารที่เป็นพืช อาหารโปรตีนจากพืชซึ่งตอนนี้กำลังได้รับการนิยมอยู่นะคะก็เป็นที่มาที่ทำให้เราอยากศึกษานอกจากนั้นเป็นแหนเป็ดใหญ่กับแหนเป็ดเล็กก็สามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้นะคะก็เป็นที่มาที่เราอยากใช้แหนเป็ดเป็นพืชโมเดล BCG ในการทำงานครบวงจรเลยค่ะในการจัดตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรแหนเป็ดโฮโลไบออนส์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นคือเราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากไจก้าโดยที่ไจก้านี้ให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ในการเอื้อเฟื้อสถานที่นะคะต้องขอขอบคุณท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยครั้งนี้แล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะซึ่งสถานที่นี้นอกเหนือจะเป็นสถานที่สำหรับห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบทำวิจัยแล้วก็ยังมีห้องสำหรับเก็บรักษาทรัพยากรแหนเป็ดของเรามีห้องที่จะใช้ทดลองเลี้ยงแหนเป็ดนะคะขนาดเล็กอยู่ด้วยและเราก็ยังมีห้องที่เป็นห้องทางด้านธุรการของแหนเป็ดโดยที่มีคนญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่นของใจกล้ามานั่งประจำอยู่ที่นี่ซึ่งโครงการที่เราได้รับเนี่ยก็มีระยะเวลาทั้งหมด5ปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2564ก็ยังเหลืออีก2ปีค่ะ
และในปีนี้ในช่วงปลายปีคือเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของแหนเป็ดเรียกว่าจะเป็นงานประชุมขนาดใหญ่ที่จะมีนักวิจัยแหนเป็ดจากทั่วโลกเลยค่ะเข้ามาประชุมร่วมกันการประสบความสำเร็จคราวนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากค่ะเพราะเราสามารถได้นำแหนเป็ดซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ด้วยผลงานตีพิมพ์การเผยแพร่ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทางการประชุมวิชาการการเผยแพร่ในวารสารการเผยแพร่ในสมาคมแหนเป็ดนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนิสิตสามารถมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญค่ะเกษตรกรก็เราก็จะมีในส่วนของโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนหนึ่งในการทำเผยแพร่ต่อเกษตรกรและสู่ชุมชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีไปนำเสนอให้เกษตรกรที่ต้องการสนใจในการเพาะเลี้ยงแหนเป็ดนะคะก็จะมีการจัดทริปจัดกลุ่มย่อยๆแล้วก็พวกเราเองก็จะไปช่วยแนะนำเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงค่ะตอนนี้ก็มีการดำเนินการแบบนี้ไปด้วยแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นก็มีเกษตรกรติดต่อเข้ามาว่าเราจะทำการเพาะเลี้ยงอย่างไรเราจะขอตัวอย่างแหนเป็ดจากศูนย์วิจัยได้ไหมซึ่งเราก็ยินดีให้เกษตรกรนะคะแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงแล้วก็การใช้ประโยชน์ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยนี้มากเลยค่ะเนื่องจากว่าได้ใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยได้ใช้องค์ความรู้ของจุลินทรีย์ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อพืชสามารถต่อยอดในทางการเกษตรได้นะคะแล้วก็ได้ส่งเสริมอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นิสิตแล้วก็บุคลากรประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์แหนเป็ดให้เป็นอาหารแห่งอนาคตนะคะสามารถไปเป็นก๊าซชีวภาพสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติกชีวภาพสามารถไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียแล้วก็วนกลับมาใช้เรียกว่าแหนเป็ดเป็นโมเดลพืช BCG เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำแหนเป็ดมาใช้อย่างครบวงจรค่ะสำหรับในอนาคตนะคะทีมวิจัยของเราน่าจะทำให้แหนเป็ดเป็นที่รู้จักต่อประชากรโดยเฉพาะประชากรไทยมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักหรือแม้แต่คนรุ่นกลางก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะอยากให้พวกเรารู้จักมากขึ้นแล้วก็หันมารับประทานเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงแบบหนึ่งถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนได้และตัวแหนเป็ดเองเนี่ยเขาก็มีรสสัมผัสที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะตัวผำเนี่ยเขาจะมีเนื้ เม็ดเล็กๆคล้ายกับไข่กุ้งเมื่อทานไปแล้วก็จะมีลักษณะกรุบๆแต่ว่ามีกลิ่นที่เป็นพืชหรือเป็นที่บางทีเราบอกอุ้ยความเหม็นเขียวเนี่ยจะน้อยนะคะก็สามารถใช้เป็นอาหารสำหรับ เด็กก็ได้เด็กที่ไม่ชอบทานผักหันมาทานผำโดยสามารถใส่ผำกับไข่เจียวแปลงผำให้เป็นอย่างอื่นนะคะเพื่อเรียกว่าประโยชน์ก็คือน่าจะนำมาใช้ดัดแปลงเป็นอาหารในอนาคตผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลครับแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญครับคุณต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ